ไร้เงาพระเอกเจอรับจ้างฉาบปูนชีวิตปัจจุบันหลังรัฐธรรมนูญทิ้งวงการ10ปีเป็นพ่อลูกหนึ่งยังหล่ออมตะในวัย46ปีเรียกว่าเป็นหนึ่งคนที่ห่างหายจากจอละครไปนานหลายปีสำหรับอดีตพระเอกชื่อดังจากช่อง7อย่างหลังรัฐธรรมนูญสีเริกหรือชื่อใหม่เพชรดีสีเริกพระเอกชื่อดังขวัญใจสาวๆในยุค90ที่แจ้งเกิดจากการได้รางวัลชนะเลิศเป็นหนุ่มโดมอร์แมนในปี1993และมีผลงานละครที่ทำให้แฟนๆรู้จักเขาอย่างเบญจรงค์ห้าสีลูกสาวกำนันมะปรางข้ามรั้วเป็นต้นโดยเขาได้กลับมารับงานละครอีกครั้งเมื่อปี2562ในเรื่องนาง12และบ่วงสบายก่อนที่หลังจากนั้นหลังรัฐธรรมนูญจะเริ่มมีผลงานน้อยลงและค่อยๆออกห่างจากวงการบันเทิงไปเพื่อไปสร้างครอบครัวกับภรรยานอกวงการและมีลูกสาว1คนและถึงแม้ว่าจะอายุ46ปีแล้วยังดูหล่อเหมือนเดิมย้อนไปถึงสมัยอดีตเรียกว่าหนุ่มคนนี้เป็นถึงพระเอกในดวงใจของสาวหลายๆคนเลยทีเดียวปัจจุบันคุณหลังมีครอบครัวแล้วมีลูกสาวอายุ13ปีชื่อน้องออมพลอยโดยหลังจากที่กลับมารับงานละครก็มีผลงานอย่างสายโลหิตและบ่วงสบายแม้ตอนนี้อายุจะ46แล้วแต่แทบไม่เชื่อสายตาเลยเพราะหลังรัฐธรรมนูญเขายังมีใบหน้าและรูปร่างที่สมบูรณ์แบบไม่เปลี่ยนสมเป็นอดีตพระเอกจริงๆก่อนหน้านี้หลังรัฐธรรมนูญได้เผยว่าเล่นละครมาเรื่อยๆแล้วก็หายไปเพราะว่าผมยังไม่เจอความสุขของชีวิตที่ผมทำแต่วันนี้เจอแล้วเจอมาเมื่อ2ปีก่อนว่าอาชีพนักแสดงอย่างเรามีการวางแผนการเล่นออกแบบมาว่าเราอ่านบทเราตีความบทออกมาเป็นยังไงใส่ใจวิธีการเล่นที่เราจะนำเสนอผู้กำกับถ้าเมื่อก่อนผมมีความสุขกับมันตั้งแต่แรกคงไม่อำลาวงการไปหรอกที่หายไปเพราะรู้สึกว่าเรายังไม่มีความสุขกับการแสดงและทุกคนในวงการจะรู้ว่าผมเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงทุกวันนี้มีความสุขมากไม่ว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวมีความสุขกับอาชีพที่ทำปกติถ้าไม่มีเวลาถ่ายละครก็จะไปส่งลูกไปโรงเรียนซึ่งก่อนหน้านี้หลังรัฐธรรมนูญเคยได้เผยชีวิตประจำวันของตัวเองที่กำลังทำงานฉาบปูนในเวลาว่างอีกด้วย